พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์ขันธปริตเพื่อป้องกันยาพิษอสรพิษและสัตว์ร้ายทั้งหลายพระวินัยปิฎกจุลวรรคขุทกะขันธกะพระสุตตันตปิฎกอหิสูตรอังคุตตรนิกายจตุกวรรคจตุกนิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกทุกขนิกายตำนานและอานุภาพการป้องกันขันธปริตเป็นคาถาที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิกษุแผ่เมตตาไปในบรรดาตระกูลงูที่มีพิษดุร้ายทั้งหลายเพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันตนเองจากสัตว์ร้ายปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎกเรื่องราวเกี่ยวกับการปรัดขันธปริชชาดกเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ในเขตพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีภิกษุรูปหนึ่งกำลังผ่าฟืนอยู่ใกล้ประตูเรือนไฟในเขตพระเชตวันมหาวิหารงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกจากกองไม้ปุกกัดภิกษุนั้นที่นิ้วเท้าภิกษุนั้นทนพิษไม่ไหวก็สิ้นใจตายทันทีเรื่องที่ภิกษุถูกงูกัดตายได้ถูกกล่าวขานกันไปทั่ววัดพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาเห็นภิกษุกำลังสนทนากันจึงตรัสถามถึงต้นเหตุภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง4เป็นแน่หากแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง4แล้วก็จะไม่ถูกงูกัดตายตระกูลพญางูทั้ง4คือ 1. ตระกูลพญางูชื่อวิรูปัก 2. ตระกูลพญางูชื่อว่าเอราปถะ 3. ตระกูลพญางูชื่อว่าชัพพยาปุตร 4. ตระกูลพญางูชื่อว่ากันหาโคตมกะต่อแต่นี้ไปเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูทั้ง4นี้เพื่อคุ้มครองป้องกันตนพระพุทธองค์ตรัสว่าสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้คนทั้งหลายได้ออกบวชเป็นดาบสได้แผ่เมตตาไปในตระกูลพญางูทั้ง4ต่างก็ปลอดภัยปราศจากอันตรายอันจะเกิดจากตระกูลพญางูทั้ง4เหล่านี้แล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าครั้งนั้นพระองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์แคว้นกาสีรั้นเจริญวัยแล้วได้สละบ้านเรือนออกบวชเป็นฤาษีตามความนิยมของผู้คนในสมัยนั้นได้บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติภายหลังมีผู้ออกบวชตามเป็นจำนวนมากพระองค์สร้างอาสมอยู่ที่ริมคุ้งน้ำแห่งหนึ่งเชิงเขาหิมวันแวดล้อมด้วยหมู่ฤาษีอยู่อย่างสงบสุขที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคงคานั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของงูนานาชนิดและงูเหล่านั้นคอยฉกกัดทำอันตรายพวกฤาษีจนถึงแก่ความตายเป็นจำนวนมากฤาษีทั้งหลายจึงแจ้งให้พระโพธิสัตว์ทราบพระโพธิสัตว์เรียกประชุมลูกศิษย์ทั้งหลายกล่าวว่าหากพวกท่านแผ่เมตตาไปในตระกูลพญางูทั้ง4งูทั้งหลายก็จะไม่กัดพวกเธอตั้งแต่นี้ไปพวกเธอจงแผ่เมตตาไปในตระกูลพญางูทั้ง4ตั้งแต่นั้นเหล่าฤาษีทั้งหลายเชื่อฟังโอวาทของพระโพธิสัตว์แผ่เมตตารำลึกถึงพระพุทธคุณเมื่อฤาษีรำลึกถึงพระพุทธคุณอยู่อย่างนี้บรรดางูทั้งหลายต่างก็หลีกไปไม่ทำอันตรายแม้พระโพธิสัตว์ก็เจริญพรหมวิหารคือการแผ่เมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์หลังจากตายไปได้ไปเกิดในพรหมโลกพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าเหล่าฤาษีในครั้งนั้นก็คือพุทธบริษัทในครั้งนี้ส่วนฤาษีผู้เป็นอาจารย์ก็คือพระองค์เองและพระองค์ก็ทรงแนะนำวิธีการแผ่เมตตาจิตไปในตระกูลพญางูทั้ง4ตามที่ปรากฏในขันธปริชชาดกอนุภาพการป้องกันขันธปริตนอกจากจะเป็นคาถาสำหรับป้องกันอสรพิษและสัตว์ร้ายทั้งหลายแล้วยังสามารถป้องกันอันตรายจากยาพิษทั้งหลายได้ด้วยในบทขัดตำนานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอนุภาพขันธปริตไว้ดังนี้พระปริตใด
สามารถขจัดพิษร้ายของอสรพิษทุกชนิดได้ดุจมนทิพย์และโอสถทิพย์อันหนึ่งพระปริตใดสามารถขจัดอันตรายอย่างอื่นอันเกิดจากสัตว์ร้ายทั้งหลายในเขตอำนาจพระปริตทุกส่วนในการทุกเมื่อโดยประการทั้งปวงเราทั้งหลายจงสวดพระปริตนั้นเทินคันธปริตวิรูปเขหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมฉัปปยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาตะเกหิเมเมตังเมตังติปาตะเกหิเมจตุปเทหิเมเมตังเมตังปะโหปเทหิเมมามังอปาตะโกหิงสิมามังหิงสิติปาตะโกมามังจตุปปโทหิงสิมามังหิงสิปะหุปปโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจเกวลาสัพเพปัตปราณิปัสสันตุมากินจิปาปะมากะมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสัปปานิอหิวิชิกาสัตตปฏิอุณนานาปิสรภูโมสิกากตาเมรักขากตาเมปริตตาปฏิกมันตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังคำแปลข้าพเจ้ามีเมตตาจิตต่องูตระกูลวิรูปักทั้งหลายมีเมตตาจิตต่องูตระกูลเอราบททั้งหลายบรรดางูตระกูลฉัพพยาบทตลอดทั้งงูตระกูลกันหาโกตมกะทั้งหลายข้าพเจ้าก็แผ่เมตตาจิตไปถึงด้วยข้าพเจ้ามีเมตตาจิตต่อสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลายบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายก็แผ่เมตตาจิตไปถึงด้วยข้าพเจ้ามีเมตตาจิตต่อสัตว์สี่เท้าทั้งหลายบรรดาสัตว์มีเท้าทั้งหลายก็แผ่เมตตาจิตไปถึงด้วยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงและขอสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งสิ้นจงประสบแต่ความเจริญงอกงามไพบูลย์ทุกทวนหน้าจงอย่าได้ประสบสิ่งเลวร้ายใดๆเลยพระพุทธเจ้าทรงพระคุณสุดที่จะประมาณได้พระธรรมมีพระคุณสุดที่จะประมาณได้พระสงฆ์ก็มีพระคุณสุดที่จะประมาณได้แต่สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเช่นงูแมลงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกหนูก็ยังมีประมาณกำหนดได้ข้าพเจ้าได้ทำการป้องกันรักษาแล้วได้ทำการคุ้มครองป้องกันแล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเถิดข้าพเจ้ากำลังทำความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทำความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์